สำหรับ Brain and Memory Screening Package นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความจำเริ่มทำอะไรเอ๊ะมันติดขัดๆไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนึกนี่ไม่ออกนะครับหรือแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่คล่องแคล่วเท่าเดิมนะครับแพ็กเกจนี้จะเหมาะสำหรับคนวัยกลางๆนะครับวัยทำงานวัย 40-50 หรือว่าในผู้สูงอายุเนื่องจากว่ามีการทำ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองด้วยนะครับสาเหตุของความจำหรือความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหลายๆครั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อมอะไรนะครับอาจจะมาจากชีวิตประจำวันของเรานะครับที่พักผ่อนน้อยเครียดหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับใช้สมองเยอะเกินไปนะครับหรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆในร่างกายที่ไม่เกี่ยวกับสมองก็ยังได้เช่นวิตามินบางตัวต่ำเกินไปนะวิตามินตัวที่เกี่ยวกับสมองนะครับหรือว่าฮอร์โมนบางตัวที่ไม่ค่อยสมดุล นะครับหรือแม้แต่เกลือแร่หรือเม็ดเลือดโลหิตจางพวกนี้ก็สามารถเป็นเหตุได้หมดเลยนะครับแพ็กเกจนี้ก็จะมีการทำ3อย่างนะครับ1คือตรวจเลือดนะครับซึ่งไม่ต้องอดอาหารมานะครับอันที่2ก็คือดูเรื่องของ MRI สมองนะครับในคนที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของหัวใจหรือว่าเครื่องช่วยฟังในหูนะครับอะไรต่างๆหรือคลิปที่ผ่าตัดเส้นเลือดสมองอะไรมาเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถทำ MRI ได้ไหมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือทำการตรวจสมรรถภาพสมองนะครับก็มีการถามตอบเล่นเกมแล้วออกมาเป็นคะแนนดูว่าคะแนนของสมรรถภาพสมองเราเนี่ยเหมาะสม เขาเรียกว่าสมวัยเราหรือเปล่านะครับผลทั้งหมดก็จะมีการแปลผลแล้วก็การคุยการแนะนำเนี่ยกับแพทย์ทางระบบประสาทโดยตรงนะครับเพื่อจะได้ดูกันต่อไปว่าเออเราจะต้องทำอะไรกับผลพวกนี้ไหมครับผม